ได้ไม่ได้ก็พูดไปงั้นน่ะอยู่กับท่านนะอ้าวก็อยู่กับท่านก็พูดกับท่านไงพูดบ่อยๆท่านจะตอบไม่ตอบไม่สนใจนะพวกหลวงพ่อนะอย่าลืมผมนะครับอย่าลืมหนูนะฮะตอนนี้ไม่มีสตังค์อะไรก็ว่าไปคุยกับท่านมีประโยชน์ไหมเอามีนะใหม่ๆก็ได้มั่งไม่ได้มั่งใช่ไหมคุยอย่าหยุดดิคุยได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมทุกเรื่องฮะขอผัวก็ได้ขอเมียก็ได้เพราะท่านเป็นโพธิสัตว์นะจริงแล้วท่านจะให้ทุกเรื่องเลยเหรอครับได้ฮะท่านไม่ให้กับบริวารท่านอะเยอะเทวดาทั้งหลายเป็นบริวารท่านอะเยอะอย่าลืมนะหัวหน้าเนี่ยครูบาตู้ทองโลงนะหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าจะไปไหนอะใครไปก่อน ลูกน้องใช่ไหมโอ้ยขอท่านเนี่ยถ้าไม่ทำหรอกลูกน้องอะทำมีเรื่องอะไรที่ท่านให้ไม่ได้ไหมครับไม่มีให้ไม่ได้คือให้เองมีชีวิตยืนนะไม่ได้เองต้องตายแน่นอนอ้าวก็ให้ชีวิตไม่ได้ไงจะให้ได้นิดๆหน่อยๆแต่จะให้ย่นยืนไปเรื่อยๆเนี่ยหลายพันหลายหมื่นปีต้องฝึกเองต้องทำเองนะหลวงตาเชื่ออย่างนี้นะแต่ทุกจะเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งถ้าหลวงตาไม่เชื่อคงทำอะไรไม่ได้หรอกนะยังนึกอยู่ในตัวเองเอ๊ะทำได้ยังไงวะเนี่ยยังงงๆอยู่นะใช่ไหมเออ